Wrap Up9นาฬิกา12นาทีนายกรัฐมนตรีนำถกครม.สัญจรจังหวัดชุมพรแล้วด้านเลขาสมช.มั่นใจคุมสถานการณ์ได้หลังปลดล็อกการเมืองเดินหน้าสู่การเลือกตั้งขู่เอาผิดโซเชียลบิดเบือน9นาฬิกา25นาทีพลเอกประวิตรระบุนายกรัฐมนตรีสั่งโครงการล้อเรือรางให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนปัดครม.สัญจรใต้หวังดึงการเมืองท้องถิ่นเข้าร่วมพรรคพลังประชารัฐ9นาฬิกา40นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งจับตาเฝ้าระวังน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงหลังระดับน้ำสูงขึ้นพร้อมห่วงคนอยู่ริมลำน้ำอูนกับแม่น้ำสงคราม9นาฬิกา50นาทีเพื่อไทยอนุสรณ์จี้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบทุจริตโครงการกำจัดขยะมหาดไทยหลังพบลูกชายรัฐมนตรีเข้าไปทำธุรกิจล่าสุด9นาฬิกา55นาทีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือการก่อเหตุหลังหน่วยข่าวกรองแจ้งเตือนพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงจ้องป่วนในเทศกาลรายยอNews Wrap Up